นอแสนแสบช่วงสอบปากคำช่วงสอบปากคำครับคุณผู้ชมครับวันนี้อัดอัศดาพานิชกุลนะครับก็ถือได้ว่าเป็นผู้ต้องหาของเราแน่นอนอดีตพระเอกดังเหมือนกันนะฮะจากเมืองไทยนั่นฮะย้ายตัวเองไปดังอยู่ที่สิงคโปร์ตอนนั้นก็บอกว่าไปดังมากที่สิงคโปร์ด้วยอยู่สิงคโปร์ปะโอ้โหก็หลายปีแล้วสุดท้ายแวบกลับมาอยู่เมืองไทยบางทีเขาอาจจะแบบว่าอยู่นานจนกระทั่งก็คือไปอยู่นานๆบางทีงานมันก็อาจจะน้อยลงตามธรรมชาติของงานใช่ไหมล่ะแบบนั้นนะเขาก็กลับมาอยู่เมืองไทยตอนนี้ไอการที่พอกลับมาอยู่เมืองไทยเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องมีอะไรที่ทำให้คนรู้หน่อยเป็นกระแสแล้วก็ถ่ายเซ็กซี่หน่อยแต่ตอนนี้ลงไอจีแบบวิวหน่อยแล้วก็วันนี้นะคะก็เราก็ไปสอบปากคำถึงที่ส่งเชื่อไหมว่าเราจะส่งใครไปแล้วว่าธรรมดาใครจะไปเคสนี้อีบูมวิ่งเลยต้องไปหนูเองบูมอยากเจอน้องอาร์ตอย่างเงี้ยหนูบอกนะฮะเอาละเพราะว่าตอนนี้หลายคนก็มีหลายประเด็นมากที่สงสัยอยู่ไปตามดูกันเลยดีกว่านะครับในช่วงนี้สอบปากคำอัดอัศดาครับเปิดสำนวนสอบปากคำนักแสดงสุดฮอตขวัญใจสาวแท้สาวเทียมอัดอัศดาหลังหายหน้าหายตาจากวงการบันเทิงไทยไปโลดแล่นอยู่สิงคโปร์หลายปีแต่ช่วงนี้ก็กลับมารับงานที่เมืองไทยซึ่งการกลับมาครั้งนี้ก็มีหลายคนสงสัยว่าเพราะมีปัญหากับงานที่นั่นหรือเปล่าและหลังกลับมาก็มีภาพหลุดสุดสยิวออกมาจนมีคนมองว่าต้องการสร้างกระแสเซ็กซี่เรียกงานไปอีกโดนหลายข้อหาแบบนี้หนุ่มอัดจะเคลียร์คดีต่างๆว่ายังไงบ้างครับสวัสดีครับพี่อาร์ตสวัสดีครับครับวันนี้ขอสอบปากคำกันหน่อยได้ครับตอนนี้ถือว่าเรากลับมาอยู่เมืองไทยเต็มตัวหรือยังครับใช่ครับตอนนี้กลับมาอยู่เมืองไทยเต็มตัวครับสาเหตุที่เรากลับมารับงานที่เมืองไทยนี่เป็นยังไงเพราะอะไรเหตุเพราะว่าพออยู่สิงคโปร์คือไม่สามารถที่จะรับงานมากเพราะว่าต้องแบ่งเวลากับที่เมืองนอกมากกว่าเลยนี่เป็นประเด็นหนึ่งก็รู้สึกว่าถ้ามีเวลาในเมืองไทยมากขึ้นก็จะมีเวลาที่จะรับละครหรือรับงานต่างๆได้มากขึ้นแต่ว่าอีกประเด็นหนึ่งก็คือก็อยากมีเวลาที่อยู่กับพ่อแม่เพราะว่าที่หายไปอยู่ที่สิงคโปร์มาตั้งนานคือท่านเขาก็เกษียณแล้วทั้งพ่อทั้งแม่เขาอยู่เมืองนอกมาพอเขาเกษียณกลับไปอยู่เมืองไทยก็รู้สึกว่าอยากมีเวลาที่จะอยู่กับเขามากขึ้นแล้วงานที่โน่นเรายังมีกลับไปรับอีกไหมครับมีครับคือความแตกต่างคืองานที่โน่นมันไม่ได้แผ่วลงหรือเบาลงมันมีความแตกต่างที่พอเราได้มาอยู่เบสที่เมืองไทยคือจะเป็นการรับงานที่โน่นที่น้อยกว่าแต่ก่อนเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ชีวิตที่โน่นมันก็อยู่ที่เราว่าอยู่ที่พี่ว่าพี่จะรับงานเยอะหรือน้อยแต่ว่าพอมันอายุเริ่มมากขึ้นมันเหมือนขี้เกียจเดินทางเพราะฉะนั้นจะค่อนข้างที่จะเลือกงานพอสมควรว่าถ้ามันเป็นงานพิธีกรงานใหญ่ก็จะรับถ้าเป็นงานพิธีกรงานเล็กๆก็ขอบายไปก่อนอยู่กับที่ดีกว่าได้ค่ะนอกจากจะมาทำงานเบื้องหน้าแล้วยังมีงานเบื้องหลังที่เราเป็นผู้บริหารดูแลศิลปินใช่ครับคืองานผู้บริหารในปีนี้คงจะเบรกก่อนเพราะว่าเนื่องจากคืออาจจะทำงานในวงการมานานมากแล้วก็ทำงานเบื้องหลังกับเบื้องหน้ามานานมากเลยปีนี้มันเป็นปีที่เหมือนกับตั้งใจว่าจะเป็นปีที่เบาลงแล้วก็มีเวลาให้กับครอบครัวมากขึ้นมีเวลาให้กับตัวเองมากขึ้นรู้สึกว่าเป็นปีแรกจริงๆที่มีเวลากับตัวเองอย่างเช่นก่อนหน้านี้คือพอไปเที่ยวไหนหรือว่าไปทำงานแล้วก็ต่ออยู่สัก 2-3 วันคือมันจะไม่เกิน2วันแต่ในปีนี้คือตั้งแต่ต้นปีได้กลับไปอยู่เมืองนอกแบบเป็น3อาทิตย์เลยไปทำงานที่ยุโรปก็ได้ต่ออยู่อีกอาทิตย์หนึ่งอยู่เมืองไทยก็คือมีเวลาหายใจมากขึ้นมีเวลาส่วนตัวมากขึ้นมีเวลาแบบได้แบบทำอะไรมากขึ้นกว่าแต่ก่อนเพราะฉะนั้นคือในเรื่องของการบริหารงานเบื้องหลังคงจะเบรกปีนี้ในปีหน้าหรือปีถัดไปก็อาจจะกลับมาทำใหม่พอกลับมาเมืองไทยอย่างเงี้ยมันก็มีกระแสว่าเราพยายามจะใช้ความเซ็กซี่สร้างกระแสมาอีกความเซ็กซี่มันน่าจะออกมาด้วยความบังเอิญมากกว่าเพราะว่าคือเดี๋ยวนี้มันวัดไม่ได้ว่าอะไรมันจะกลายเป็นกระแสหรือว่าอะไรมันจะพุ่งขึ้นมาแล้วทุกคนจะให้ความสนใจเพราะว่าภาพที่หลุดออกไปอ่ะคือมันจะเป็นภาพที่ถ่ายมานานมากที่ถ่ายกับพี่ใหญ่อมาตย์แล้วก็มันเป็นในโครงการของการมอบเงินให้กับมูลนิธิซึ่งภาพนี้คือตัวพี่เอง งงเหมือนกันว่ามันหลุดมาได้ไงเพราะว่ามันเป็นภาพที่จริงๆแล้วอ่ะผู้ประมูลภาพจะเป็นคนที่เห็นภาพนี้คนเดียวคือตอนที่ประมูลภาพคือมันจะเห็นแค่ท่อนบนแล้วก็มันก็ถ่ายกับเหล่าเซเลบคนอื่นด้วยแล้วเขาก็ประมูลภาพแต่ละภาพว่าโอเคภาพถ้าจะเห็นวิวหน่อยหรือว่าคืออาจจะแบบหวือหวาหน่อยคือจะต้องซื้อภาพซึ่งภาพอันนั้นที่หลุดออกมามันเป็นภาพที่ได้ขายกับผู้ประมูลไปแล้วแล้วก็ตอนที่เป็นกระแสที่ออกมาที่เป็นภาพอันนั้นก็งงแต่ขำๆว่าเอ้ยมันแบบทำไมมันได้แบบไปไกลขนาดนี้ที่ว่าอีกส่วนหนึ่งคือในยุคของโซเชียลมีเดียมันจะมีแบบเหมือนกับคือเดี๋ยวนี้คนก็จะมีส่วนร่วมมากขึ้นอย่างแบบภาพอันนั้นที่หลุดออกมาคือคนก็เริ่มเอาภาพมาแบบมาประดิษฐ์ประต่อกับภาพอื่นๆก็กลายเป็นว่าเป็นภาพหาไปคือคนอื่นก็มาถ่ายแบบฮาๆมาล้อด้วยหรือที่ยังเห็นเลยว่าเหมือนเอาแบบเอาแมวมาตั้งท่าเดียวกับที่พี่ถ่ายในภาพนั้นด้วยเพราะในเมื่อภาพมันหลุดพี่ก็ขี้เกียจที่จะต้องมาแก้ตัวเพราะว่ามันก็เป็นในเรื่องของงานแล้วก็รู้ว่าที่มาที่ไปของภาพมันมาจากไหนแล้วก็รู้ว่ายุคโซเชียลมีเดียเป็นยังไงก็คือมันก็ดูแล้วขำๆแล้วก็รู้สึกว่าผู้หญิงในยุคนี้ก็คือไม่เบาครับ คือกล้าที่จะออกความคิดเห็นกล้าที่จะพูดกล้าที่จะแสดงออกหลายคนก็เลยยกว่าเราเนี่ยอายุเยอะแล้วแต่ยังดูแลตัวเองดียังหุ่นยังแซบอยู่อะไรอย่างเงี้ยรู้สึกยังไงบ้างคงจะไม่แซบเท่ากับ เด็กยุคใหม่อะครับเพราะว่าจริงๆแล้วที่ค่อนข้างคิดหุ่นได้แบบนี้เพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องกรรมพันธุ์มากกว่าเพราะว่าพ่อแม่ค่อนข้างหุ่นดีแล้วก็เป็นคนที่โชคดีมากเพราะว่าเป็นคนที่เผาผลาญเร็วมากคือกินเท่าไหร่ก็คือเบิร์นหมดเป็นคนที่แบบต้องค่อนข้างที่จะต้องมีสติในการทำอะไรอย่างคาร์ดิโอวิ่งมากเกินไปก็ไม่ได้ปั่นจักรยานมากเกินไปไม่ได้เพราะว่ามันจะเบิร์นเร็วพอเบิร์นเร็วก็จะแบบตัวจะซีบลงนอกจากจะต้องทดแทนโดยการกินเยอะขึ้นแต่ว่ามันก็เป็นแบบเรื่องดีเพราะว่าเพื่อนๆหลายคนเขาก็รู้สึกว่าเขาก็อยากมีร่างกายที่เผาผลาญเร็วแบบนี้หลายคนบอกว่าก็อยากรู้ว่าดูแลตัวเองยังไงให้ยังอยู่ยังไงก็อย่างนั้นเลยเหมือนเดิมทุกอ๋อคงอยู่ที่จิตใจด้วยเพราะว่าอย่างแบบครอบครัวเพื่อนฝูงทุกอย่างที่อยู่รอบข้างค่อนข้างที่จะเป็นสิ่งที่ทำให้พี่มีความสุขทุกวันนี้คือพยายามเห็นความสุขในสิ่งที่เรามีอยู่รอบข้างอย่างพ่อแม่ท่านเขายังมีชีวิตอยู่เขายังแข็งแรงอยู่ตรงนี้ก็ทำให้เรามีความสุขเพื่อนฝูงที่เรารู้จักกันมาก็คือก็ยังเป็นเพื่อนเราอยู่อะไรแบบนี้แล้วก็คือการทำงานเวลาไปทำงานเจอทีมงานเจอผู้คนคือส่วนหนึ่งที่กลับมาเมืองไทยด้วยเพราะว่าคิดถึงเมืองไทยในหลายๆแง่ในหลายๆด้านอย่างเช่นคนไทยก็จะมีความแบบยิ้มแย้มความคือมันเหมือนกับความเป็นกันเองเวลาไปอยู่เมืองนอกนานคือมันก็บางทีมันก็แอบเครียดนิดนึงเพราะว่าฝรั่งเขาจะค่อนข้างแบบเขาอย่างสิงคโปร์อ่ะคนสิงคโปร์เขาจะเป็นคนค่อนข้างเครียดเป็นคนค่อนข้างแบบมันเป็นประเทศเล็กเขาก็จะมีความแข่งขันสูงเพราะนั้นคือเขาจะแบบไม่ได้รีแลกซ์แต่ว่าคนไทยก็จะมีความรีแลกซ์กว่าเยอะเลยเรียกว่าตอบตรงเคลียร์จบทุกข้อกล่าวหาปิดสำนวนคดีกันไปครับโอ้โหนี่หล่อเยอะมาก40กว่ายังหล่อขนาดนี้เลยใครจะไปเชื่อคือตอนเขาไปเขายังแบบว่ายังไม่โตไงยัง20หน่อยๆก็ยังดูเป็นเด็กวัยรุ่นยังหนุ่มๆน้อยอยู่ไงแล้วพอกลับมาเสร็จปุ๊บทุกอย่างยังสภาพเดิมอยู่นะคะโดยเฉพาะที่เขาถ่ายหมามาสักครู่เนี่ยน้องหมาน่ารักเนาะหมกน่ารักกว่าหน้าตีเนี่ยอย่างเงี้ยมันคือสิ่งที่เขาถ่ายเองอ่ะมันไม่ได้ใครไปแอบถ่ายเขาถ่ายเองอ่ะแล้วจะจงใจว่าดูหมาเนี่ยหมาอยู่ในมุมหน่อยนึงมีใครเหรอนั่งดูหมามันดูไกลไปหน่อยเนาะทำไมไม่เอาหมามาอุ้มดีล่ะเนาะถ้าเอาหมามาใกล้ๆเลยที่ถ่ายงานอาร์ตไม่ได้โปรโมทกางเกงในพี่ใหญ่นะงานอาร์ตหน่อยเพราะฉะนั้นก็ฟังจากปากเขาชัดเจนแล้วนะกลับมาเนี่ยก็แหมคนชอบเมาส์นู่นนี่นั่นสุดแล้วเขาก็อยากจะมาอยู่กับครอบครัวแล้วตอนนี้ก็กลับเข้ามาสู่วงการบันเทิงโหยเห็นบอกว่าถ่ายในช่องเราด้วยแล้วก็ยังมีถ่ายทางช่องอื่นด้วยเล่นละครด้วยแล้วก็ตามผลงานกันต่อใช่แต่หุ่นดีเนาะนี่ตลอดแซ่บตลอดคุณแม่เราเอาล่ะช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาเปิดแฟ้มคดีบันเทิงในอดีตกันดีกว่าครับสักครู่เดียวครับนอนแต่